สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการไทยไวซ์เสียงไทยเพื่อเสรีภาพของคนไทยนะครับในระหว่างวันที่20ถึง25มิถุนายนที่จะถึงนี้นะครับพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและภริยานะครับรวมทั้งคณะจากรัฐบาลคสช.จากประเทศไทยก็จะเดินทางมาเยือนประเทศอังกฤษและฝรั่งเศสนะครับตามคําเชิญของทั้งอังกฤษและฝรั่งเศสนะครับเพื่อที่จะมาเชิญชวนนักธุรกิจทั้งในอังกฤษและฝรั่งเศสไปลงทุนในประเทศไทยนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งการลงทุนในเรื่องของเทคโนโลยีด้านอวกาศด้านการบินรวมทั้งจะมีการลงนามในสัญญาการจัดซื้อดาวเทียมเพื่อการพัฒนาในวงเงินกว่า 10,000 ล้านบาทด้วยนะครับการร่วมทุนสร้างศูนย์ซ่อมอากาศยานในประเทศไทยอันนี้ก็เป็นอีกโครงการหนึ่งของรัฐบาลคสช.นะครับเพื่อที่จะให้ประเทศไทยนั้นเป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมการบินในภูมิภาคด้วยนะครับอย่างไรก็ตามทันทีที่พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีของไทยเดินทางมาถึงประเทศอังกฤษหรือกลุ่มลอนดอนประเทศอังกฤษนั้นนะครับวันที่20มิถุนายนนะครับกลุ่มคนไทยผู้รักประชาธิปไตยที่อาศัยอยู่ในยุโรปนะครับก็จะออกมารณรงค์ต่อต้านเผด็จการคสช.ต่อต้านพลเอกประยุทธ์กับการเดินทางมายุโรปและฝรั่งเศสนะครับการชุมนุมต่อต้านพลเอกประยุทธ์หรือเผด็จการคสช.ของรัฐบาลไทยครั้งนี้จะมีรายละเอียดอย่างไรนะครับจะพูดคุยกับอาจารย์ใจอึ้งภากรนะครับนักวิชาการด้านรัฐศาสตร์ซึ่งลี้ภัยการเมืองอยู่ในกรุงลอนดอนประเทศอังกฤษในเวลานี้อาจารย์ครับสวัสดีครับสวัสดีครับขอบพระคุณมากอาจารย์ที่ให้เกียรติคุยกันอีกครั้งนึงอาจารย์กำหนดการต่อต้านการเยือนอังกฤษของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาครั้งนี้เรามีกิจกรรมอะไรกันยังไงแล้วก็กำหนดกันไว้อย่างไรครับคือวันพุธที่20มิถุนายนเราจะยื่นหนังสือส่วนหนึ่งจะไปยื่นหนังสือให้กับรัฐบาลอังกฤษแล้วก็ส่วนหนึ่งก็จะยืนอยู่ในบนถนนตรงข้ามนะ number 10 Downing Street บ้านของนายรัฐมนตรีอังกฤษอ๋อครับเพื่อที่จะแบบประท้วงการมาของประยุทธ์ในครั้งนี้นะฮะคือในแง่หนึ่งเราก็ไม่พอใจกับรัฐบาลอังกฤษที่เชิญเข้ามานะแล้วในอีกแง่หนึ่งเนี่ยคิดว่าประยุทธ์ไปไหนเนี่ยในต่างประเทศเนี่ยก็ต้องมีคนไทยที่รักประชาธิปไตยไปชุมนุมแสดงความไม่พอใจกับระบบเผด็จการครับครับครับหนังสือที่จะยื่นต่อรัฐบาลอังกฤษจะมีสาระสำคัญอย่างไรอาจารย์ครับก็คงเป็นการสรุปคร่าวๆว่าเราไม่พอใจที่รัฐบาลอังกฤษเชิญเข้ามาแล้วก็สาเหตุที่ไม่พอใจก็เพราะว่ามีการปล้นประชาธิปไตยมีการรังแกคนที่ประท้วงแบบสันติเรียกร้องให้มีการเลือกตั้งมีการจำคุกนักโทษการเมืองทำนองนั้นนะครับแล้วก็ทุกวันนี้ก็ยังไม่มีการประกาศอย่างแน่นอนว่าจะเลือกตั้งเมื่อไหร่ครับครับหนังสือนี้จะยื่นตรงต่อนายกรัฐมนตรีอังกฤษเลยหรือจะยื่นผ่านใครอย่างไรฮะในวันนั้นก็นายกอังกฤษคงไม่ออกมารับนะครับก็คงส่งตัวแทนออกมาครับมารับครับสถานที่ก็คือที่เป็นบ้านพักของนายกรัฐมนตรีอังกฤษใช่ไหมครับแล้วก็ได้รับอนุญาตให้เข้าไปชุมนุมไหมฮะคือได้รับอนุญาตให้ของสามคนไปยื่นหนังสือแล้วก็ที่เหลือเนี่ยก็จะชุมนุมบนถนนซึ่งเป็นที่สาธารณะแล้วก็การชุมนุมแบบไม่เคลื่อนไหวไม่เคลื่อนที่นะก็เป็นสิทธิไม่จำเป็นจะต้องขออนุญาตตำรวจหรืออะไรทั้งสิ้นถ้าจะเดินขบวนก็ต้องขออนุญาตตำรวจว่าในครั้งนี้เราจะยืนประท้วงตรงข้ามบ้านนายรัฐมนตรีอังกฤษครับครับครับมีคนไทยแล้วก็มีชาวต่างชาติที่ต้องการเห็นประชาธิปไตยประเทศไทยร่วมกันมากน้อยแค่ไหนครับความจริงมันก็คงจะไม่ใช่การชุมนุมมันใหญ่โตเท่าไหร่นะครับเพราะว่าในประการแรกเนี่ยมันเป็นวันทำงานนะวันศุกร์ครับช่วงบ่ายนะเรานัดกันประมาณบ่ายสองแต่ว่าเราก็กระจายข่าวไปตามกลุ่มต่างๆหรือว่าเครือข่ายที่รักประชาธิปไตยในประเทศและคนไทยที่รักประชาธิปไตยในอังกฤษก็คาดหวังว่าจะมาจำนวนหนึ่งอาจจะมีคนอังกฤษมาบ้างสองสามคนนะครับแต่ว่ามันก็จะเป็นการชุมนุมในเชิญสัญลักษณ์นะครับคือนอกจากนี้เนี่ยมัน
คนไทยที่อยู่ในอังกฤษนี่กระจัดกระจายไปหลายที่หลายเมืองนะครับบางคนก็เดินทางไม่สะดวกแล้วก็อีกจำนวนหนึ่งเนี่ยก็โดยเฉพาะถ้าเป็นนักเรียนทุนหรืออะไรแบบนี้หรือว่าคนที่กลัวนะคือจะกลัวว่าจะโดนถ่ายรูปแล้วก็นะครับจะมีปัญหาเมื่อกลับไทยอะไรทำนองนั้นฉะนั้นมันคงจะเป็นการชุมนุมในเชิงสัญลักษณ์ครับอาจารย์คิดว่าการที่อังกฤษเชิญเผด็จการทหารคสช.จากไทยไปเยือนครั้งนี้เนี่ยในแง่ของความสนใจของคนอังกฤษเองสื่ออังกฤษเองคิดว่าจะได้รับความสนใจแค่ไหนอย่างไรครับจริงๆแล้วมันคงจะไม่เป็นข่าวในสื่อกระแสหลักเลยนะเพราะว่าประเทศไทยก็มีความสัมพันธ์ที่ไม่ค่อยสำคัญกับอังกฤษเท่าไหร่นะจริงๆมันก็จะเป็นที่น่าสนใจสำหรับคนที่ติดตามเรื่องสิทธิมนุษยชนในเอเชียหรือว่าในประเทศไทยทำนองนั้นแต่ว่าจริงๆแล้วมันก็แสดงให้เห็นว่ารัฐบาลอังกฤษเนี่ยไม่ได้แคร์ในเรื่องของประชาธิปไตยหรือสิทธิเสรีภาพเท่าไหร่แล้วก็พร้อมจะพบกับผู้นำเผด็จการที่ยังก้าวร้าวอยู่นะแล้วก็พร้อมที่จะแบบเซ็นสัญญาการค้าอาจจะค้าขายอาวุธได้ซ้ำไปนะคือในกรณีของอังกฤษคิดว่ามันจะมีการพยายามขายอาวุธในกรณีที่เดินทางต่อไปที่ฝรั่งเศสนี่ก็จะเป็นในเรื่องของบริษัทการบินที่สร้างเครื่องบินอะไรทำนองนั้นนะที่คุณจองพูดถึงครับอันนี้ถือว่าเป็นสัญญาณที่ดีสำหรับรัฐบาลคสช.มากที่ทั้งอังกฤษและฝรั่งเศสเชิญมาครั้งนี้นั่นหมายถึงว่าสัญญาณของ EU ในการที่จะกดดันเผด็จการคสช.ในประเทศไทยก็เริ่มผ่อนคลายลงนับจากนี้ไปใช่ไหมครับใช่ครับซึ่งตรงนี้เนี่ยผมคิดว่ามันมีบทเรียนสำคัญสำหรับนักเคลื่อนไหวประชาธิปไตยที่อยู่ในประเทศไทยนะเพราะว่าบ่อยครั้งเนี่ยนักเคลื่อนไหวจะแบบตั้งความหวังไว้ว่ารัฐบาลตะวันตกจะมาช่วยรณรงค์ให้เกิดประชาธิปไตยให้มีสิทธิเสรีภาพหรืออย่างน้อยนี่จะมาช่วยแบบกดดันไม่ให้นักเคลื่อนไหวประชาธิปไตยติดคุกอะไรทำนองนั้นก็จะมีการถ่ายรูปร่วมกับทูตจากประเทศในยุโรปหรือว่าทูตสหรัฐอเมริกาแต่ว่าในความเป็นจริงเนี่ยคือรัฐบาลสหรัฐรัฐบาลอังกฤษรัฐบาลฝรั่งเศสเนี่ยไม่ได้สนใจในเรื่องของสิทธิเสรีภาพประชาธิปไตยนะในประเทศไทยนะคือรัฐบาลอังกฤษและรัฐบาลฝรั่งเศสเนี่ยก็มีประวัติในการนะชวนผู้นำจากประเทศที่เป็นทรราชนะประเทศอื่นๆเนี่ยมาเช่นซาอุดิอาระเบียหรือว่าอิสราเอลในกรณีที่แบบใช้สไนเปอร์ฆ่าชาวปาเลสไตน์ฉะนั้นเนี่ยคือในบางครั้งเนี่ยมันอาจจะมีการสร้างภาพว่าประเทศตะวันตกแชร์เรื่องของสิทธิเสรีภาพให้กำลังใจกับคนที่เคลื่อนไหวแต่ว่าในรูปธรรมจริงๆแล้วเนี่ยเขาจะสนใจเรื่องผลประโยชน์ทางการค้าเขาจะสนใจในเรื่องของการแบบคานอำนาจของผู้แข่งนะครับทำนองนั้นนะครับครับครับถ้าอย่างนั้นอาจารย์ถ้าเราดูแนวโน้มของรัฐบาลหลายๆรัฐบาลที่เคยต่อสู้เรื่องสิทธิมนุษยชนเรื่องของความเป็นประชาธิปไตยเริ่มที่จะมองเรื่องของผลประโยชน์เศรษฐกิจของประชาชนหรือของประเทศชาติตัวเองเป็นหลักอาจารย์คิดว่าทั้งนั้นทิศทางของการต่อสู้กับอำนาจเผด็จการทั่วโลกหรือแม้แต่โดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเทศไทยเนี่ยกลุ่มผู้เรียกร้องประชาธิปไตยควรจะต้องทบทวนกันอย่างไรถ้าอย่างนั้นคือไม่ควรจะไปคิดเลยว่าประเทศตะวันตกหรือว่าสหรัฐอเมริกาเนี่ยจะช่วยนะปกป้องเขาหรือว่าจะช่วยกดดันให้มีการเลือกตั้งสิ่งที่รัฐบาลตะวันตกต้องการก็คือว่าแค่สามารถอ้างได้ว่ารัฐบาลเผด็จการทหารเนี่ยมีโรดแมปหรือมีกำหนดการว่าจะเลือกตั้งในอนาคตไม่จำเป็นจะต้องกำหนดวันได้ซ้ำไปนะแค่นั้นก็เป็นข้ออ้างเพียงพอสำหรับเขาที่จะแบบ
เลิกกดดันอย่างจริงจังนะแล้วก็สิ่งที่เขาอยากเห็นมากที่สุดก็คือความสงบเรียบร้อยใช่ครเขับาจะได้ค้าขายเขาจะได้แบบผูกมิตรเพื่อที่จะคานอำนาจของหรืออิทธิพลของฝ่ายตรงข้ามอย่างเช่นสหรัฐอเมริกานี่ก็จะพยายามคานอิทธิพลมิตรภาพของจีนอะไรทำนองนั้นในเรื่องของประเทศไทยผมเคยคุยกับคนที่เป็นนักวิจัยที่ปรึกษากระทรวงต่างประเทศอังกฤษนะแล้วเขาก็พูดอะไรออกมาซึ่งทำให้ผมตกใจพอสมควรนะเขาบอกว่าตอนนี้เนี่ยในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เนี่ยประเทศพม่าเนี่ยประชาธิปไตยพัฒนาไปไกลสุดคือจริงมันก็ไม่ใช่ประชาธิปไตยในพม่ามันเป็นประชาธิปไตยครึ่งใบทหารยังคุมอำนาจอยู่ก็เหมือนกับแผนของประยุทธ์และคสช.เนี่ยที่จะมีอิทธิพลนะต่อไปอีก20ปีภายใต้นโยบายแห่งชาตินะครับซึ่งนั่นหมายความว่านี่ก็คือถ้าจะว่าไปแล้วภูมิรัฐศาสตร์ทางการเมืองของโลกเนี่ยก็เอื้อให้เผด็จการคสช.ยังคงมีอิทธิพลและมีอำนาจในการปกครองประเทศไทยอยู่ต่อไปอีกหลายสิบปีทีเดียวคือจะพูดว่าเอื้อก็ไม่รู้นะมันอาจจะพูดว่าไม่ได้เป็นอุปสรรคอาจจะดีกว่าครับนะคือบทเรียนตรงนี้เนี่ยก็คือว่าถ้าเราจะสร้างประชาธิปไตยเนี่ยเราต้องสร้างขบวนการที่เข้มแข็งของคนไทยภายในประเทศนะคือจะไม่มีใครมาปลดแอกเรานะเราต้องต่อสู้เองเพื่อประชาธิปไตยและตรงนี้เนี่ยผมคิดว่าที่แล้วมาเนี่ยกระบวนการคือคนที่เคลื่อนไหวเพื่อประชาธิปไตยในไทยเนี่ยในรอบ 2-3 ปีที่ผ่านมาเนี่ยไม่ได้เอาใจใส่ในการสร้างกระบวนการมวลชนหรือที่เรียกว่ากระบวนการเคลื่อนไหวทางสังคมเท่าที่ควรครับเพราะว่าเนี่ยมันจะทำให้มีอำนาจในการต่อรองกับเผด็จการได้ครับแต่ในอีกมุมหนึ่งอาจารย์ฮะอย่างกรณีของผู้ลี้ภัยที่เป็นบุคคลสำคัญอย่างอดีตนายกรัฐมนตรีของไทยคุณยิ่งลักษณ์ชินวัตรเองก็สามารถที่จะเข้ามาลี้ภัยอยู่ในอังกฤษได้อันนี้มันจะบอกว่าไม่สนใจเลยก็คงอาจจะไม่ถูกไหมฮะในแง่ของรัฐบาลอังกฤษคือในกรณีผู้ลี้ภัยบางคนถ้ามีเงินเยอะเนี่ยคือไปไหนก็ได้อ๋ออยู่ที่คนเงินอีกแล้วครับสำหรับคนธรรมดาเนี่ยคนไทยธรรมดาเนี่ยการลี้ภัยในอังกฤษหรือว่าในประเทศของยุโรปหรืออเมริกาเนี่ยไม่ใช่เรื่องง่ายนะก็คือต้องผ่านขั้นตอนที่จะพิสูจน์อะไรเยอะแยะไปหมดว่าถูกรังแกจริงถ้ากลับไปบ้างก็จะเสี่ยงภัยแล้วก็การที่รัฐบาลเหล่านี้เนี่ยยอมให้คนไทยลี้ภัยจำนวนหนึ่งเนี่ยก็เพราะว่ามันมีสัญญาระหว่างประเทศแล้วเขาก็จะต้องแบบเคารพสนธิสัญญาเหล่านี้ในเรื่องของการลี้ภัยแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยทุกวันนี้เราก็จะเห็นภาพของสหภาพยุโรปที่แบบสร้างกำแพงกดดันไม่ยอมรับผู้ลี้ภัยที่เข้ามาทางทะเลอะไรทำนองนั้นตลอดเวลาฉะนั้นเนี่ยมันก็เป็นเรื่องยุ่งยากครับครับอาจารย์ถ้าอย่างนั้นอาจารย์มองอย่างไรหรือคิดอย่างไรเพราะว่ามีกระแสข่าวเหมือนกันว่าในวันที่20หรือ21มิถุนายนเนี่ยนะครับซึ่งขณะนั้นเนี่ยคุณยิ่งลักษณ์และคุณทักษิณนะฮะอดีตนายกรัฐมนตรีของไทยทั้งสองคนอยู่ในอังกฤษนะแล้วก็จะมีกิจกรรมในการที่จะจัดงานวันเกิดให้กับคุณยิ่งลักษณ์ชินวัตรในอังกฤษด้วยเป็นเวลาเดียวกันที่พลเอกประยุทธ์เดินทางไปเยือนอังกฤษอันนี้อาจารย์มองถ้ามองในแง่ของการเมืองอาจารย์มองอย่างไรคือผมไม่ทราบว่ามันมีการจงใจจัดในเวลาเดียวกันไหมผมถ้าให้ดาวนะฮะผมอาจจะผิดก็ได้แต่ถ้าให้ดาวนะผมคิดว่ามันเกิดขึ้นโดยบังเอิญอ๋อครับแต่ว่าคนที่รักประชาธิปไตยหรือว่าคนที่ชื่นชมคุณยิ่งรักหรือทักษิณเนี่ยเขาก็จะยกเรื่องนี้มาคล้ายๆเป็นเรื่องที่จะเรื่องตลกที่จะแบบ
ไปล้อเผด็จการทหารนะฮะซึ่งก็โอเคก็ทำไปนะแต่ผมคิดว่ามันอาจจะไม่ใช่เรื่องของการจงใจที่จะทำอะไรในเวลาเดียวกันแต่อย่างน้อยก็เป็นการดิสเครดิตพลเอกประยุทธ์ได้ในระดับหนึ่งไหมฮะในสายตาของคนไทยครับที่ไม่ชอบพลเอกประยุทธ์เนี่ยก็คงจะช่วยดิสเครดิตใช่ครับครับทีนี้มาดูเป้าหมายของการเยือนอังกฤษและฝรั่งเศสของพลเอกประยุทธ์ มาเพื่อที่จะซื้อดาวเทียมมาที่เพื่อที่จะให้นักลงทุนทางด้าน อุตสาหกรรมการบินไปลงทุนอาจารย์เห็นด้วยกับเรื่องนี้ไหมครับไม่เห็นด้วยคือมันมีปัญหาเยอะแยะไปหมดคือถ้ารัฐบาลเนี่ยจะใช้เงินประชาชนจำนวนมากในการซื้ออุปกรณ์ต่างๆหรือว่าในการเชิญชวนให้คนมาลงทุนเนี่ยมันควรจะเป็นรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งประชาชนควรจะมีสิทธิ์ในการแสดงความเห็นว่าจะเอาหรือไม่เอาสิ่งเหล่านี้แล้วเราก็เห็นที่แล้วมาเนี่ยมันในภายใต้เผด็จการทหารมีการซื้ออะไรแบบไม่ระมัดระวังมีการเสนอว่ามีการช่อโกงด้วยนะคอร์รัปชันซึ่งทำให้สิ่งที่ซื้อมาเนี่ยไม่คุ้มไร้ประสิทธิภาพในทำนองฉะนั้นเนี่ยแทนที่จะรีบออกไปซื้อของแบบนี้เนี่ยก็ควรจะได้มีการเลือกตั้งแล้วก็ให้มีรัฐบาลที่เป็นประชาธิปไตยจริงๆแต่ว่าคนอย่างประยุทธ์ก็คงไม่สนใจตรงนี้และสิ่งที่เราเห็นเนี่ยก็คือว่าตั้งแต่คสช.เข้ามาเนี่ยมีการเพิ่มงบประมาณทางด้านทหารมากขึ้นเรื่อยๆในขณะที่อ้างว่าไม่มีเงินเพียงพอที่จะพัฒนาระบบสาธารณสุขหรือการศึกษาให้เท่าที่ควรนะครับครับครับแต่ว่าการจัดซื้อจัดจ้างทางพลเอกประยุทธ์ก็ยืนยันว่าเป็นไปด้วยความโปร่งใสเป็นไปตามกฎหมายมีการตรวจสอบโดยครม.มีการตรวจสอบโดยสภาอยู่แล้วเพราะงั้นปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันก็อาจจะไม่เกิดขึ้นแล้วก็มีความจําเป็นในเรื่องของการอะไรนะสร้างความมั่นคงให้กับประเทศไทยและในภูมิภาคอันนี้อาจารย์ก็ยังไม่เห็นด้วยอยู่ดีก็เวลาบอกว่าตรวจสอบเนี่ยตรวจสอบโดยพวกที่ตัวเองต่างอ้างคือตรวจสอบกันเองนะครับพรรคพวกตรวจสอบกันเองมันไม่มีความโปร่งใสมันไม่มีมาตรฐานในการตรวจสอบแล้วผู้นำเผด็จการของไทยก็โกหกนะอาจจะพูดได้ว่าโกหกเป็นนิสัยด้วยคือง่ายก็จะพูดแบบนั้นสำหรับเรื่องของความมั่นคงเนี่ยจริงๆแล้วเราก็ต้องถามว่ามันหมายความว่าอะไรคือความมั่นคงของประชาชนเนี่ยมันขึ้นอยู่กับการที่เศรษฐกิจดีมีรายได้เพียงพอมีสาธารณูปโภคนะแต่ว่าความมั่นคงของในความเห็นของประยุทธ์เนี่ยมันเกี่ยวกับอาวุธทั้งนั้นนะคือมันตอนนี้ประเทศไทยไม่ได้เสี่ยงภัยที่จะโดนแบบลุกลามโดยอำนาจภายนอกสิ่งที่ทำลายความมั่นคงของประชาชนเนี่ยมันมาจากกองทัพไทยมากกว่าครับครับครับแล้วก็การแก้ปัญหาของประเทศโดยเฉพาะเรื่องของความเดือดร้อนของประชาชนก็มีหลายเรื่องนะฮะที่ยังคงเดือดร้อนกันอยู่แต่ว่ารัฐบาลก็ยังคงทุ่มเรื่องการซื้ออาวุธยุทโธปกรณ์แล้วก็ครั้งนี้ก็เหมือนกันฮะการเดินทางมาก็ถูกมองว่ามาเพื่อที่จะช้อปปิ้งอาวุธอีกแล้วนะอันนี้ก็เป็นประเด็นที่ถกเถียงแต่ว่าก็ต่อให้ต่อต้านอย่างไรก็ดูเหมือนว่าการจะช้อปปิ้งอาวุธหรือว่าการซื้ออาวุธเพิ่มขึ้นเรื่อยๆของกองทัพไทยก็มากขึ้นโดยไม่มีใครที่จะสามารถหยุดยั้งเรื่องนี้ได้เหมือนกันข่าวคราวการคอร์รัปชันการทุจริตก็เกิดขึ้นโต้เถียงต่อต้านตรวจสอบก็ไม่เกิดอะไรขึ้นมาจากนั้นมันจะมีผลอะไรไหมเพราะสุดท้ายแล้วก็ยังคงทำกันอยู่ต่อไปอยู่ดีคือสิ่งที่จะจัดการกับเรื่องนี้ได้คือการสร้างกระบวนการเคลื่อนไหวทางสังคมนะที่มีมวลชนแล้วก็สามารถที่จะแบบล้มรัฐบาลคสช.แล้วก็หรือไม่ก็ลบผลพวงหลังจากที่มีการเลือกตั้งคือมันมีพรรคการเมืองบางพรรคที่พูดถึงความจำเป็นที่ต้องลบผลพวงของเผด็จการแก้รัฐธรรมนูญอะไรทำนองนั้นซึ่งเป็นแนวทางที่ดีและผมเห็นด้วยปัญหาคือว่าจะเอา
อำนาจอะไรมาทำตรงอืนั้นมก็คือแค่ยกมือในรัฐสภาก็ไม่พอมันต้องมีกระแสมวลชนภายนอกนะอืกดดันร่วมกันนะเป็นคู่ขนานกันเลยนะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้มันทำได้มันใช้เวลานะแต่ว่าเราไม่ควรจะไปเสียเวลาในบางเรื่องเช่นการตั้งความหวังไว้กับสหประชาชาติหรือประเทศตะวันตกหรือว่าการทุ่มเทความพยายามทุกอย่างไปในทิศทางของการเลือกตั้งอย่างเดียวเพราะเรารู้ว่ามันจะไม่เป็นการเลือกตั้งที่เป็นประชาธิปไตย100%ฉะนั้นมันต้องให้ความสำคัญกับการรณรงค์ด้วยแล้วก็ที่แล้วมาเนี่ยมันก็แล้วคนไทยก็สามารถที่จะรณรงค์ต่อต้านไม่ให้คือยุติเผด็จการล้มเผด็จการได้นะมันอาจจะต้องร้อยถึงจุดหนึ่งที่คนแบบทนไม่ได้อีกต่อไปและทำนองนั้นหรือว่าคนเริ่มมีความมั่นใจมากขึ้นซึ่งผมคิดว่าตอนนี้เราก็เห็นอยู่ในไทยว่าคนเริ่มที่จะมีความมั่นใจมากขึ้นเริ่มที่จะกล้าฝืนกฎหมายที่ไม่มีความเป็นธรรมของเผด็จการแล้วก็ออกมาประท้วงแต่ว่ามันต้องมีการขยายเครือข่ายให้แข็งแกร่งกว่านี้แล้วก็ต้องมีการปกป้องคนที่แบบโดนไม่รู้กี่คดีแล้วเนี่ยนักเคลื่อนไหวบางคนนะครับอืมครับมองนโยบายของพรรคการเมืองที่เสนอตัวเข้ามามีความโดดเด่นอยู่ในแง่ของพรรคการเมืองใหม่ๆนะพรรคการเมืองเก่าๆก็ถูกตั้งคำถามเยอะมีข้อเสนอให้มีการวางมือบ้างอะไรบ้างในส่วนของนักการเมืองเก่าแต่ว่านักการเมืองหน้าใหม่หรือคนรุ่นใหม่อาจารย์มองว่าสามารถที่จะสร้างขบวนการประชาชนหรือว่ามวลชนเพื่อที่จะต่อต้านกับเผด็จการในประเทศไทยได้อย่างแข็งแรงไหมครับเขาสร้างได้นะถ้าเขามีเจตนาที่จะสร้างถ้าเขาตั้งใจจะสร้างตอนนี้ผมก็ยังไม่มั่นใจว่าเขาต้องการจะสร้างหรือไม่นะคือจริงๆแล้วมันก็มีไม่กี่พรรคนะครับที่เป็นพรรคของฝ่ายประชาธิปไตยนะคือไม่ต้องไปคิดถึงพรรคประชาธิปัตย์ครับครับมันไม่ใช่เลยแต่ว่าประชาธิปัตย์มันก็ไปคิดถึงพรรคของนายกำนันนั่นน่ะครับอาจารย์ฮะแต่ว่าพรรคประชาธิปัตย์เนี่ยตอนหลังคุณอภิสิทธิ์ก็ออกมายืนยันในเรื่องของการต่อสู้กับเผด็จการย้ำเรื่องนี้อยู่มากขึ้นนะฮะการที่จะแก้ปัญหาให้ประชาธิปไตยเป็นจริงแต่เป็นประชาธิปไตยอยู่บนความเป็นจริงไม่ใช่ประชาธิปไตยแบบเสรีประชาธิปไตยไม่ใช่คำตอบสำหรับการแก้ปัญหาวิกฤตทางการเมืองของไทยนั่นคือสิ่งที่คุณวิสิทธิ์ก็ยืนยันเหล่านั้นในสิ่งนี้อาจารย์พิเศษนี่เหมือนปลาไหลอ่ะคือเลื้อยไปเลื้อยมาตลอดเวลาจับมือกับเผด็จการฆ่าประชาชนที่ออกมาเรียกร้องประชาธิปไตยเสร็จแล้วพอเวลาผ่านไปก็สร้างภาพว่าตัวเองเนี่ยรักประชาธิปไตยและทำนองนี้คือทุกอย่างที่ออกมาจากปากเขาเนี่ยไม่มีความหมายในรูปธรรมถ้ามองเราไปคิดเราไม่ได้นะครับถ้ามองในแง่โอเคเชิญอาจารย์ฮะเชิญอาจารย์ต่อประเด็นก็คือว่าหลายคนก็ตั้งคำถามว่าเอ๊ะพอถึงวันเลือกตั้งนี้จะเลือกพรรคไหนดีนะแล้วคนที่ผมได้ยินถามคำถามนี้ก็ไม่ได้หมายถึงพรรคประชาธิปัตย์นะก็หมายถึงพรรคอนาคตใหม่หรือว่าพรรคเพื่อไทยหรือว่าพรรคสามัญชนอะไรทำนองนั้นครับนะครับจริงๆแล้วมันก็เป็นมันตอบยากและบางทีมันอาจจะไม่ใช่คำถามที่สำคัญที่สุดครับที่สำคัญที่สุดก็คือหนึ่งเนี่ยการเลือกตั้งข้างหน้าเนี่ยมันจะเป็นการเลือกตั้งที่เป็นประชาธิปไตย100%ไหมใช่ครับนะตามที่สองคือว่านะไม่ว่าเราจะเลือกใครมาเนี่ยเสียงของประชาชนจะได้รับการเคารพโดยคนที่วางแผนตีกรอบนะในยุทธศาสตร์แห่งชาติ20 ปีแค่ไหนคือเราจะไปทนกับกล่อมนี้เราจะทลายกล่อมนี้อย่างไรนะอันนั้นเป็นคำถามที่เราจะต้องช่วยกันตอบนะครับครับอาจารย์ท่านแต่ว่าถ้ามองแนวคิดของคุณอภิสิทธิ์ก็น่าสนใจในประเด็นที่บอกว่าถ้าเกิดว่าต่อต้านกับเผด็จการอย่างเต็มที่อย่างรุนแรงจริงๆอย่างชัดเจนจริงๆโดยการสร้างขบวนการประชาชนขึ้นมาเพื่อจะแก้ปัญหาเรื่องนี้อย่างจริงจังในสุดท้ายคุณพิสิทธิ์ก็บอกว่าก็เป็นกับดักวนเข้ามาซ้ำรอยความขัดแย้งเดิมอีกเพราะงั้นก็อาจจะต้อง
อย่างที่คุณไพบูลย์ว่าก็ทนไปก่อนแล้วก็ค่อยแก้ไปอะไรเงี้ยฮะอันนั้นจะเป็นทางที่คอมโพรไมซ์ที่สุดเพื่อที่จะลดความขัดแย้งในการเมืองไทยได้ไหมครับคือคนที่คนอย่างอภิสิทธิ์เนี่ยไม่เห็นด้วยกับการเลือกตั้งในสมัยก่อนเขาออกมาคัดค้านการเลือกตั้งเขายอมที่จะเป็นนายหน้าของเผด็จการทหารแล้วเขาก็ไม่ต้องการให้มีการสร้างกระบวนการเคลื่อนไหวทางสังคมนะพรรคประชาธิปัตย์ไม่เคยสนใจในเรื่องของกระบวนการทางสังคมซึ่งจริงแล้วเนี่ยกระบวนการเคลื่อนไหวทางสังคมเนี่ยมีประวัติในการล้มเผด็จการในไทย2ครั้งนะ14ตุลากับพฤษภา35ครับซึ่งมันมีความสำคัญมากคือสิ่งที่อภิสิทธิ์ต้องการก็คือว่าต้องการให้มีการประนีประนอมครึ่งทางระหว่างความคิดของคนอย่างอภิสิทธิ์หรือพรรคประชาธิปัตย์หรือพวกเสื้อเหลืองกับพวกอดีตเสื้อแดงหรือว่าพรรคของทักษิณหรือพรรคอนาคตใหม่ซึ่งถ้ามันมีการประนีประนอมระหว่างสองฝ่ายเนี่ยแล้วสิ่งที่เราจะได้ก็คือประชาธิปไตยครึ่งบ่ายนะฉะนั้นเนี่ยผมไม่เคยให้ความสำคัญกับสิ่งที่อภิสิทธิ์พูดเลยครับครับอาจารย์ถ้ามีประชาชนบางกลุ่มก็มองไม่อาจจะไม่เหมือนคุณพิสิทธิ์จริงๆแต่ว่าอาจจะมองคล้ายๆกันก็คือว่าถ้าเลือกฝั่งที่อยู่ตรงข้ามกับเผด็จการเกินไปสุดท้ายก็ต้องขัดแย้งกันอีกต้องล้มกันอีกอันนี้คือเป็นประเด็นหนึ่งเมื่อกี้อาจารย์ก็ได้พูดถึงเรื่องของบริบททางการเมืองของโลกก็เปลี่ยนไปทุกคนรัฐบาลส่วนใหญ่ก็ไม่ได้สนใจเรื่องประชาธิปไตยมากนักไม่ได้สนใจเรื่องสิทธิชนมากนักนะฮะเอาเรื่องของความมั่นคงของรัฐบาลเพื่อสร้างเศรษฐกิจให้เข้มแข็งคุณอภิสิทธิ์ก็เชื่ออย่างนั้นประชาธิปไตยแบบเสรีประชาธิปไตยก็อาจจะไม่ใช่คำตอบในบริบทของโลกยุคใหม่อาจารย์นะคนไทยที่คิดแบบนี้ก็มีไม่น้อยเหมือนกันฮะเพราะงั้นประเทศไทยก็คงจะอยู่กันแบบครึ่งๆกลางๆแบบนี้ไปเหมือนกับบริบททางการเมืองในระดับโลกครับคือบริบททางการเมืองในระดับโลกจริงมันก็ไม่ได้เปลี่ยนอะไรมาคือรัฐบาลต่างๆในโลกเนี่ยมีจุดยืนที่เน้นความมั่นคงมากกว่าสิทธิเสรีภาพประชาธิปไตยครับบางครั้งการต่อสู้ภายในประเทศเองว่ากระแสความคิดภายในประเทศมันกดดันให้รัฐบาลเหล่านั้นเนี่ยหันมาพูดในทำนองว่าสนใจสิทธิเสรีภาพครับแต่ว่าคือสำหรับคนที่บอกว่าอย่าไปต้านเผด็จการอย่างสุดโต่งเนี่ยก็คือเป็นการยอมจำนนต่อการทำรัฐประหารของคนอย่างประยุทธ์เป็นการยอมจำนนว่าประเทศไทยไม่จำเป็นจะต้องมีประชาธิปไตยซึ่งผมคิดว่าคนไทยจำนวนมากเนี่ยยอมรับตรงนี้ไม่ได้ก็อาจจะมีบางคนที่อยากจะประนีประนอมก็แล้วแต่เขานะฮะแต่ว่าประชาธิปไตยครึ่งใบเนี่ยมันไม่ใช่คำตอบเราก็เห็นทุกวันนี้ในพม่าว่าเป็นยังไงคือนอกจากองซานซูจีจะแบบทำอะไรเองไม่ได้แล้วก็ดูเหมือนว่าอาสาที่จะจับมือกับทหารได้ซ้ำไปแล้วก็ในกรณีโรฮิงญาก็มีนโยบายที่แย่มากๆหรือกรณีของนักข่าวการแบบปราบนักข่าวอะไรทำนองนี้ฉะนั้นเนี่ยผมคิดว่าคนที่คิดว่าถ้าเรามีประชาธิปไตยเครื่องใบแล้วเราก็จะแบบ อยู่อย่างสงบได้นี่ก็เป็นการหลอกตัวเองเหมือนกันเพราะว่าปัญหามันจะเรื้อรังไปเรื่อยๆครับครับอาจารย์ถ้าก่อนที่คุณประยุทธ์จะมาเยือนอังกฤษฝรั่งเศสเนี่ยคสช.ก็มีการจับกลุ่มออกหมายจับนะฮะแอดมินเพจคนไทยใน UKอาจารย์คิดว่ามันเป็นเรื่องที่เกี่ยวเนื่องกับการเยือนอังกฤษในครั้งนี้ไหมครับความจริงเราก็คุยกันเรื่องนี้ภายในหมู่คนไทยที่อังกฤษผมก็ไม่ทราบว่ามันเกี่ยวโยงกันไหมหรือว่ายังไงคือในแง่นึงมันก็อาจจะเกี่ยวโยงว่าเป็นการพยายามข่มขู่แต่ว่าเท่าที่ฟังหลายๆคนพูดรวมถึงคนที่เกี่ยวข้องกับคนไทยเองเนี่ยเขาก็มองว่าการปราบแบบนั้นยิ่งทำให้เขาโกรธยิ่งทำให้เขาอยากจะออกมาเคลื่อนไหวต่อต้านพลเอกประยุทธ์นะครับครับครับประเด็นนี้ก็จะเป็นประเด็นแล้วอีกอย่างนึงคือเขาครับเชิญครับรัฐบาลไทยไม่มีความที่จะ
ที่จะใช้หมายจับนั้นได้ในประเทศอังกฤษนะเพราะมันชัดเจนมากคือศาลในอังกฤษก็จะไม่ยอมเรื่องนี้สิ่งที่ทำได้คือไปรังแกการแกล้งคนที่ในประเทศไทยที่แชร์บทความนะครับอันนี้ก็เป็นประเด็นที่อาจารย์มองว่ามันก็ละเมิดความการแสดงออกของประชาชนในด้านต่างๆจะเป็นประเด็นที่นำไปเป็นพยานหลักฐานอย่างสำคัญต่อการแจ้งต่อรัฐบาลอังกฤษในเรื่องนี้ในการเยือนของพลเอกประยุทธ์ได้ไหมฮะในกรณีนี้มันก็อาจจะเป็นส่วนหนึ่งนะแต่ว่ามันมีรายงานของAmnesty International เกี่ยวกับพฤติกรรมของรัฐบาลเผด็จการต่อคนที่ออกมาเรียกร้องให้มีการเลือกตั้งมีหลายรายงานออกมาเป็นภาษาอังกฤษโดยองค์กร Amnesty ที่อยู่อังกฤษด้วยฉะนั้นเนี่ยตรงนั้นมันก็จะคือมันมีหลักฐานเยอะแยะไปหมดว่ารัฐบาลไทยเนี่ยไม่ได้เป็นรัฐบาลที่ส่งเสริมประชาธิปไตยนะแต่ว่าคือเราก็พูดได้แล้วเราก็กระจายข่าวให้คนที่สนใจฟังนะแต่ว่าในแง่ของการที่จะกดดันให้รัฐบาลอังกฤษรัฐบาลฝรั่งเศสถอนคำเชิญนี่คงเป็นไปไม่ได้ครับสุดท้ายอาจารย์คิดว่าการเดินทางเยือนอังกฤษฝรั่งเศสของพลเอกประยุทธ์ผู้นำเผด็จการทหารไทยจะส่งผลดีหรือผลเสียอะไรยังไงต่อประเทศไทยยังไงไหมครับผมคิดว่ามันส่งผลเสียเพราะว่าอย่างที่ว่าในการไปซื้ออาวุธหรือว่าซื้ออุปกรณ์ต่างๆในขณะที่ไม่มีการตรวจสอบก็เสี่ยงกับการคอร์รัปชันอีกอย่างนึงก็สงสัยเหมือนกันว่าทำไมภรรยาของพลเอกประยุทธ์ต้องมาด้วยนะแล้วใครควรจ่ายค่าเดินทางนะหรือว่านี่เป็นการฉวยโอกาสเที่ยวโดยที่ผู้เสียภาษีในไทยต้องจ่ายผมไม่ทราบนะตรงนี้เป็นคำสงสัยเท่านั้นนะครับครับจะมีอะไรที่จะเชิญชวนให้ผู้รักประชาธิปไตยในยุโรปหรือว่าในอังกฤษมาร่วมแสดงออกในวันที่20มิถุนายนไหมครับก็อยากจะเชิญชวนคนไทยทุกคนในที่มาได้นะในอังกฤษเนี่ยก็มาเจอกันที่หน้าบ้านนายกรัฐมนตรีอังกฤษบ่าย2 โมงนะส่วนที่ฝรั่งเศสที่ปารีสก็จะมีการจัดการชุมนุมแล้วก็คนไทยที่อยู่ในฝรั่งเศสหรือว่าในประเทศข้างเคียงนะซึ่งไม่ต้องขอวีซ่าพิเศษอะไรนะก็ถ้าเดินทางไปปารีสได้ก็ควรจะไปนะแล้วก็ไปติดต่อกับคนที่จัดงานนะซึ่งก็มีหลายคนแค่อาจารย์ตารันหรือว่าคุณจันยายิ่งประเสริฐอะไรทำนั้นครับครับครับก็คงต้องรอดูนะฮะ20 ถึง 25 มิถุนายนนะฮะการเยือนอังกฤษและฝรั่งเศสตามคำเชิญของรัฐบาลทั้ง2 ประเทศต่อพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาจะมีอะไรเกิดขึ้นบ้างนะครับอาจารย์ครับขอบพระคุณมากที่ร่วมรายการขอบคุณครับอาจารย์ครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับครับอาจารย์ใจอึ้งภากรครับนักวิชาการด้านรัฐศาสตร์แล้วก็คนไทยที่ลี้ภัยการเมืองอยู่ในกรุงลอนดอนประเทศอังกฤษในเวลานี้นะครับก็ได้รวมพลคนไทยที่อยู่ใน UK อยู่ในอังกฤษนะฮะรวมกันต่อต้านการเดินทางมาเยือนอังกฤษนะครับของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาผู้นำเผด็จการของไทยนะรวมทั้งข้อเรียกร้องที่จะเรียกร้องต่อรัฐบาลอังกฤษด้วยในการที่จะไม่ให้การต้อนรับเพราะนี่คือตัวแทนของรัฐบาลที่ละเมิดสิทธิเสรีภาพของประชาชนอย่างต่อเนื่องในตลอดระยะเวลา4 ปีที่ผ่านมาและนี่คือทั้งหมดของรายการเสียงไทยเพื่อเสรีภาพของคนไทยในวันนี้นะครับขอบพระคุณที่ติดตามรับชมคุยกันใหม่ครั้งหน้าวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ